ปิดภาพทักษิณทำบุญวันเกิดรัฐมนตรีส.ส.เพื่อไทยคนเสื้อแดงแน่นบ้านจันทร์สองล่าการเมืองวันที่26กรกฎาคม2567 12:31 น.ครอบครัวชินวัตรรัฐมนตรีส.ส.เพื่อไทยคนเสื้อแดงตบเท้าเข้าบ้านจันทร์สองล่าอวยพรวันเกิดทักษิณครบ75ปีเมื่อวันที่26กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากบ้านจันทร์สองล่าว่าในวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครบรอบ75ปีได้มีสื่อมวลชนมารอติดตามความเคลื่อนไหวภายในบ้านพักของนายทักษิณเป็นจำนวนมากโดยมีรถยนต์ของคนในครอบครัวชินวัตรทยอยเดินทางเข้ามาในบ้านตั้งแต่ช่วงเช้าอาทิคุณหญิงพจมานดามาพงศ์นายสมชายนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์นางเยาวเรศชินวัตรน้องสาวนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยฐานะบุตรสาวตามด้วยรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยทยอยเดินทางเข้าบ้านจันทร์สองล่าเพื่อร่วมอวยพรวันเกิดนายทักษิณอย่างต่อเนื่องอาทินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวจิราพรสิงห์ทุครายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันยังมีแกนนำพรรคเพื่อไทยส.ส.รวมถึงแกนนำคนเสื้อแดงมาร่วมอวยพรด้วยอาทินายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานส.ส.พรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านนายณัฐวุฒิสายเกื้อนายก่อแก้วพิกุลทองนายวรชัยเหมะโดยมีการเลี้ยงเพลพระสงฆ์9รูปในเวลา11นาฬิกาและจะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในเวลา12นาฬิกาสำหรับผู้ที่มาร่วมงานจะได้รับเสื้อโปโลสีขาวปักรูปหน้านายทักษิณพร้อมข้อความสีแดงว่า75 No Place Like Home เพื่อใส่ร่วมงานครั้งนี้ด้วยสำหรับเมนูอาหารที่ใช้เลี้ยงรับรองรัฐมนตรีและแขกที่มาร่วมงานจะเป็นซุ้มอาหารจากร้านชื่อดังอาทิกุ้งแม่น้ำเผาขนมจีบติ่มซำก๋วยเตี๋ยวเนื้อราชวัตรก๋วยเตี๋ยวเป็ดไก่ย่างป้าแก้วหนังกรอบก๋วยเตี๋ยวปลาลิ้นเหล่าโง่เป็นต้นอย่างไรก็ตามในวันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่นายทักษิณเปิดบ้านจันทร์สองล่าซึ่งเคยเป็นบ้านรับรองสื่อมวลชนในช่วงที่นายทักษิณดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อรับรองสื่อมวลชนอีกครั้งภายหลังจากปิดบ้านจันทร์สองล่าไปนานโดยตั้งบูธอาหารหลากหลายอาทิก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวหมูแดงหมูกรอบก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ส้มตำไก่ย่างเป็นต้นเพื่อรับรองแขกที่มาร่วมในงานพร้อมกันนี้ยังมีมวลชนคนเสื้อแดงซึ่งเป็นแฟนคลับของนายทักษิณมาร่วมให้กำลังใจด้วยกุ้งสุทธิราชเปิดค่ารักษาถึง8หลักหลังวิรดาน้องสาวป่วยไข้เลือดออกรุนแรงบันเทิงวันที่26กรกฎาคม2567 18:56 น.กุ้งสุทธิราชเปิดค่ารักษาถึง8หลักหลังวิรดาน้องสาวป่วยไข้เลือดออกรุนแรงครอบครัวยังรอคอยปาฏิหาริย์ให้ฟื้นและรู้สึกตัวหลังจากล้มป่วยหนักด้วยโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงตั้งแต่ปลายปี2566สำหรับนักร้องและนางเอกลิเกดังวิรดาน้องสาวคนสวยของพระเอกลิเกและนักน้องลูกทุ่งดังกุ้งสุทธิราชอาการป่วยของวิรดายังคงอยู่ในการดูแลของแพทย์และไม่รู้สึกตัวครอบครัวยังคงสู้และรอปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นกับวิรดาโดยมีพี่ชายอย่างกุ้งสุทธิราชคอยดูแลน้องสาวอยู่ตลอดจากวันที่วิรดาต้องเข้าไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลจนถึงตอนนี้ผ่านมากว่า7เดือนแล้วที่
วิรดาต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลล่าสุดเพจคนลูกทุ่งเผยข้อความว่ากุ้งสุทธิราชและครอบครัวยังรอคอยปาฏิหาริย์ให้น้องวิรดาฟื้นและรู้สึกตัวหลังจากป่วยไข้เลือดออกชนิดรุนแรงต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมานานกว่า7 เดือนทำทุกวิถีทางทั้งวิทยาศาสตร์และศาสตร์ความเชื่อตอนนี้ค่ารักษาสูงถึง10 ล้านแล้วแต่ยังอยู่ในความดูแลของประกันแม้ในอนาคตจะต้องใช้เงินตัวเองก็พร้อมเพื่อรอน้องสาวกลับมาทักษิณสุขใจได้อยู่ไทยฉลอง72 ปีในหลวงเผยของขวัญที่ลูกซื้อให้ขอพรให้สุขภาพดีการเมืองวันที่26 กรกฎาคม 2567 15:56 น.ทักษิณสุขใจได้อยู่ไทยฉลอง72 ปีในหลวงเผยของขวัญที่ลูกซื้อให้อวยพรตัวเองให้สุขภาพดีหญิงปลื้มคำขอให้พ่อได้กลับบ้านเป็นจริงเมื่อเวลา14 นาฬิกาวันที่26 กรกฎาคม 2567นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดบ้านจันทร์สองล่าให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเปิดใจถึงการจัดงานวันเกิดครบ75 ปีในประเทศไทยครั้งแรกในรอบ17 ปีว่าทุกคนอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขเท่าอยู่บ้านเพราะมีครอบครัวมีเพื่อนฝูงมีอาหารมีวัฒนธรรมมีสิ่งแวดล้อมที่เราเติบโตและชินปีนี้เป็นปีแรกถือว่ามีความหมายและมีความสุขทั้งนี้อีก2 วันจะเป็นวันสำคัญของคนไทยเราจึงมีความสุขตนมาอยู่เมืองไทยและมีโอกาสร่วมเฉลิมฉลอง72 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกับคนไทยถือว่ามีความสุขมากเมื่อถามว่าได้อวยพรอะไรให้ตัวเองหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าเรื่องสุขภาพมีค่าที่สุดทุกคนถ้าอายุเกิน55 ปีต้องเริ่มดูแลสุขภาพเพราะสำคัญที่สุดกับชีวิตถ้าเรามีพลังอยู่ก็สามารถทำงานให้บ้านเมืองได้มากถ้ารักษาร่างกายสมองแจ่มใสก็ช่วยบ้านเมืองได้วันนี้ได้ทำบุญนิมนต์พระที่เคารพนับถือมาสวดอวยพรและได้ถวายเพลพระได้กินข้าวง่ายๆกับคนใกล้ชิดทั้งนักการเมืองนักธุรกิจและพี่น้องมีความสุขที่สุดบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นไม่ต้องตีตั๋วเครื่องบินเช่นนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นขาประจำที่ต้องตีตั๋วเครื่องบินนายทักษิณกล่าวส่วนที่มีการจัดงานวันเกิดล่วงหน้านั้นนายทักษิณกล่าวว่าคนอื่นเขาเลี้ยงให้เมื่อถามว่าในงานเลี้ยงวันเกิดล่วงหน้ามีการบอกจะอยู่ต่อไปอีก40 ปีนายทักษิณกล่าวว่าเราต้องให้กำลังใจตัวเองจะได้เท่าไรก็เท่านั้นแต่เราต้องให้กำลังใจตัวเองไว้ก่อนเมื่อถามว่าวันนี้ดูหน้าตาสดใสเป็นพิเศษนายทักษิณกล่าวว่ายิ้มทั้งวันเป็นความอิ่มใจลูกและหลานอยู่เต็มบ้านพร้อมกับน้องๆผมก็มีความสุขเป็นครั้งแรกในรอบ 17-18 ปีเมื่อถามว่าลูกๆให้ของขวัญอะไรบ้างนายทักษิณกล่าวว่าลูกๆเห็นว่าโถงเข้าบ้านไม่สวยเลยรวมเงินกันซื้อเปียโนมาให้เพื่อที่ตนจะได้ไม่เหงาแต่ตนเล่นเองไม่เป็นให้ผีเล่นให้ด้านนสแพทองทานให้สัมภาษณ์กรณีการอวยพรวันเกิดให้นายทักษิณว่าก่อนหน้านี้ตนอวยพรทุกปีให้ได้กลับมาอยู่เมืองไทยตอนนี้พรเป็นจริงแล้วและทุกคนที่มาวันนี้ก็ไปหานายทักษิณมาตลอดวันนี้นายทักษิณน่าจะมีความสุขที่ได้มาอยู่ตรงนี้ท่ามกลางคนที่รักทุกอย่างกลับมาอยู่ที่ใจซึ่งสำคัญที่สุดแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนได้ร่วมกันร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้นายทักษิณซึ่งนายทักษิณได้กล่าวขอบคุณ